หุ้นในตลาด EV ในเมืองไทยไม่เกินจริงจะต้องเป็น BYD ด้วยยอดขายที่ประจักษ์เห็นชัดขนาดนี้แล้วถึงแม้ว่า BYD ไม่ได้แถลงเป็นยอดขายรีเทลแจ้งแก่สื่อมวลชนตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นยอดจดทะเบียนถือว่า BYD ชนะเลิศ นะครับดูๆแล้วเนี่ยขนาด BYD มีแค่3รุ่นในไทยยังเหนือชั้นกว่าบางแบรนด์ที่นำเข้า EV มาหลายรุ่นด้วยซ้ำก็เรียกว่าขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นและประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมครับจากการสืบข่าวไปเรื่อยๆก็ดูมีความเป็นไปได้ว่าไลน์อัพของ BYD ที่จะลุยในไทยปี2024เนี่ยจะเป็นรถ2รุ่นดังต่อไปนี้เพื่อเสริมทัพ Atto 3, Dolphin และ Seal นั่นเองก็คือ BYD C Lion 07ก็จะเป็นโจทย์ที่มีแนวโน้มว่าจะมาเมืองไทยเป็นไปได้มากกว่า BYD Seal อยู่ซะด้วยซ้ำเนื่องจากเป็นรถยนต์ที่สดใหม่มากๆออกแบบมาใหม่จริงๆนะครับและมีกลุ่มเป้าหมายในระดับใกล้เคียงกับฉางอันดีพ่อ S07 อารมณ์ก็คงจะประมาณ CD segment SUV หน่อยๆนั่นเองนะครับแต่จุดเด่นของ BYD C Lion 07นอกจากความสดใหม่แล้วก็คือที่ทางการออกแบบที่ดูมีสไตลิ่งใกล้เคียงกับ BYD Seal ในเวอร์ชั่น Cross Coupe มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนของตัวรถด้านหน้าบอดี้ทั้งหมดที่จะมีความแปรเปรียวแล้วก็ดูใกล้เคียงกับความเป็นซีลมากที่สุดแล้วก็ยังมีการออกแบบเครื่องคันท้ายให้ดูลาดแปรเปรียวแต่ก็มีความสง่าและสวยงามในตัวนั่นเองครับต้องดูกันว่าคันจริงเนี่ยสัดส่วนของตัวถังและข้างในห้องโดยสารเนี่ยจะมีตำแหน่งการนั่งเป็นแบบ SUV หรือเปล่านะครับบางทีภาพหลอกตาก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็น BYD Seal ยกสูงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันจุดขายของรถอีกจุดหนึ่งก็คือตัวถังเขายาว 4,830 มิลลิเมตรฐานล้อยาว 2,930 มิลลิเมตรมาพร้อมเทคโนโลยีโครงสร้างตัวถังเซลล์ทูบอดี้คือฝังแบตเตอรี่เข้าไปกับโครงสร้างตัวถังรถจึงไม่ทำให้เบียดบังเนื้อที่ห้องโดยสารเหมือนกับรถยนต์ EV แบตเตอรี่รุ่นอื่นนั่นเองมีการเคลมว่ากว้างสบายกว่า EV อื่นถึง 66% และช่วยเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารแนวตั้งอีก 10 มิลลิเมตรเลยนะสเปคโดยรวมไม่น่าจะแตกต่างจาก BYD Seal เท่าไหร่นักแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีระบบช่วงล่างที่เรียกว่า Intelligent Damping Body Control System ย่อสั้นๆว่าDSASCซึ่งน่าจะช่วยเรื่องความเสถียรในการควบคุมและบังคับรถยนต์มากกว่าแบบปกติถึงแม้ว่าในตอนนี้ BYD Seal Lion 07ยังไม่พร้อมเปิดจองในจีนแต่ก็เผยราคาคร่าวๆประมาณ 900,000 บาทไปจนถึง 1.29 ล้านบาทอาจจะหมายความว่ารุ่นท็อปในไทยเนี่ยน่าจะตั้งราคาแพงกว่า Dipole S07 ระดับหนึ่งแต่คงจะแพงกว่ากันมากไม่ได้หรอกครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเจ้า BYD Seal Lion 07อาจจะขายได้ยากนิดนึงเนื่องจากตลาดรถ EV ในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องราคาจำหน่ายเป็นอย่างมากครับและอีกหนึ่งรุ่นที่อยู่ในลิสต์ที่ประเทศไทยอาจจะได้ใช้ก็คือ BYD ถัง EV ซึ่งเมื่อดูจากลิสต์ตัวนี้ก็แปลกใจไม่น้อยเลยเพราะว่าอายุอนามของตัวนี้มันเปิดตัวในปี2018และมีการปรับหน้าใหม่ในปี2022แต่กรณ์นั้นเองเราก็ยังมองว่า มันจะใช่ตัวนี้จริงๆเหรอที่จะมาไทยปี2024อะฮะBYD ถัง EV เคยอวดโฉมมาก่อนหน้านั้นแล้วที่งาน Motor Expo สักประมาณ2ปีที่แล้วนะครับบอกว่าความยาวตัวถังเขาประมาณ 4.8 เมตรเนาะแต่ว่าคันจริงรถใหญ่น่าดูเลยนะครับพอจับคันจริงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเบาะนั่งแถวที่3จัดการได้ดีกว่าคาดการเอาไว้เยอะมากเพราะว่าแถวนั่งแถวที่3เนี่ยนั่งได้ค่อนข้างสบายเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับขนาดรถที่แค่เพียง 4.8 เมตรกว่าเท่านั้นเองBYD ถัง EV Premium เกรดคันนี้มีสเปคเบื้องต้นก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว225แรงม้าจนถึง241แรงม้าระยะทางวิ่งสูงสุด600ถึง730กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและมอเตอร์ไฟฟ้าคู่510แรงม้าระยะทางวิ่งสูงสุด635กิโลเมตรนะครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานก็จะมีการอัปเกรดให้ดีขึ้นตามยุคสมัยโดยช่วงล่างที่เรียกว่า DSASC Intelligent Damping Body Controlและระบบขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติที่เรียกว่า D-Pilot IDAS คือทั้งคันเนี่ยติดตั้งเรดาร์อุลตราโซนิก12ตัวนะครับมีเรดาร์ระดับคลื่นมิลลิเมตรแม่นยำสูงถึง5ตัวกล้องระดับ360องศา4จุดและกล้องตรวจจับความเร็วสูงอัตโนมัติอีก1ตัวพร้อมระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะเรียกว่า D-Link DI แล้วก็ LINK 4.0 5G ช่วยให้คุณเนี่ยเพลิดเพลินกับการขับขี่แล้วก็สามารถสั่งงานของตัวรถได้ด้วยรีโมทนะครับการสั่งงานของการขับขี่อัตโนมัติตัวรถเนี่ยเช่นให้ตัวรถสามารถถอยเดินหน้าเข้าจอดในซองจอดรถที่แคบๆได้ครับเลย์เอาท์เบาะนั่งเนี่ยเป็นแบบ 2+2+2 6ที่นั่งโดยรวมแยกอิสระสามารถควบคุมด้วยไฟฟ้า
บาะนั่งสั่งนวดได้มีระบบระบายอากาศแล้วก็ปรับอุ่นอิสระได้สำหรับตัวท็อปของ BYD ถัง EV นั้นราคาเกือบ 1.5 ล้านบาทถ้าหากคิดว่ามาไทยเนี่ยคิดว่าน่าจะกดราคารุ่นท็อปสุดไม่เกิน 1.9 ล้านบาทเพื่ออุดช่องว่าง SUV ขนาดใหญ่ในไทยไปได้นะครับสำหรับ BYD Seagull รุ่นเล็กๆเนี่ยจะมาไทยไหมโดยจากการสืบทราบเนี่ยถึงว่ายังเงียบๆอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามปี2024น่าจะเป็นปีที่ดีมากๆของ BYD สำหรับเมืองไทยนะครับค่ายอื่นเนี่ยที่จะต้องมาต่อก่อนต้องทำการบ้านอย่างหนักด่วนกันครับChasing stars and holding you. I can't see.